ตัวอย่างที่5ฟังก์ชันอย่างนี้เขาจะนิยามเป็นช่วงนิยามเป็นช่วงนั่นก็คือเดี๋ยวครูเขียนช่วงให้ดูเซตของจำนวนจริงเขาแบ่งออกเป็นช่วงเป็นช่วงเพื่อจะนิยามในนี้เซตของจำนวนจริงอย่างนี้ฟังก์ชันนี้แบ่ง define อันแรกเป็น fx เท่ากับ x กำลังสองเมื่อ x น้อยกว่า0คือนิยามช่วงนี้แล้ว fx เท่ากับลบ1อันนี้คือเซตของ x นะยังไม่ใช่กราฟนะครับอย่าไปเข้าใจผิดว่าครูเขียนกราฟของฟังก์ชันไม่ใช่นะโน่นต่อไปโน่นกราฟของฟังก์ชันจะอยู่ใน2มิตินะครับอันนี้ครูกำลังวิเคราะห์ว่า x สอดคล้องตรงไหนที่นิยามตรงนี้5อยู่ตรงนี้ define ช่วงที่2ก็คือช่วง x มากกว่า0และน้อยกว่า5และช่วงที่3ก็คือช่วงมากกว่า5ตรง0กับ5ไม่นิยามเห็นไหมครับฉะนั้นโดเมนจะขาดเลข0และก็เลข5เห็นไหมฉะนั้นดูนะเขาบอกว่าเขาให้หาดูคำสั่งก่อนตัวอย่างที่5กำหนดฟังก์ชันนี้คำสั่งจงหาค่าของ f ที่ลบ2 3และก็7และหาโดเมนและเรนจ์ของ f เอาล่ะมาดูค่าของ f ที่2ก่อนนั่นก็คือ f 2นั่นเองนักศึกษาดูเมื่อกี้ f 2นี่นักศึกมันจะมีอยู่3ช่วงนักศึกษาจะเอาช่วงข้างบนช่วงตรงกลางหรือช่วงข้างล่าง f 2เอาช่วงไหนครับโอ้โทษครูพิมพ์ผิดตรงนี้เป็นลบ2เพราะฉะนั้นตรงนี้แก้หน่อยเป็นอะไรนะลบ2นะครับลบ2ฉะนั้นลบ2อยู่ในช่วงแรกก็คือช่วง x น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นใช้ค่าของ x กำลัง2ฉะนั้น f ลบ2ก็จะเท่ากับลบ2ยกกำลัง2เห็นไหมก็ได้เท่ากับ4ตรงนี้เมื่อกี้นี่ครูพิมพ์ตกที่ครูอ่านว่า f ที่2นะต่อไปค่าของ f ที่3ค่าของ f ที่3เนี่ยเมื่อกี้จำได้ไหมครับช่วงนี่ๆช่วงอยู่ตรงนี้ x มากกว่า0และ x น้อยกว่า5เห็นไหม x เป็น3ก็ x มากกว่า0และ x น้อยกว่า5ฉะนั้นใช้ค่าเท่ากับลบ1 f 3เท่ากับลบ1ต่อไปที่7นี่อยู่ในช่วงสุดท้าย7เนี่ยมากกว่า5เห็นไหม x มากกว่า5ต้องใช้ตรงนี้ fx เท่ากับ x เพราะฉะนั้น f 7ก็เท่ากับ7นะถ้าใครไม่ทันไม่เป็นไรชีทอยู่ที่ครูนะครับจดถ้าไม่ทันเอาละแล้วมาขอชีทเพิ่มเติมจากครูได้ผ่านนะครับมาดูตรงการหาโดเมนและก็เรนดูครับเมื่อกี้ครูวิเคราะห์ให้เห็นแล้วไงว่าเขานิยามเป็น3ช่วงแต่ตรง x เท่ากับ0ไม่นิยามตรง x เท่ากับ5ไม่นิยามฉะนั้นโดเมนไม่มีเลข0และก็ไม่มีเลข5งั้นก็เขียนว่าโดเมนของ f คือเซตของ x โดยที่ x ไม่เป็น0และไม่เป็น5เขียนแบบสัญลักษณ์อย่างนี้ถ้าเขียนเป็นช่วงก็คือช่วงเปิดลบอินฟินิตี้และก็เปิด0อยู่เนี่ยเปิด0นี่ไม่มี0นะนี่ก็เหมือนกันมากกว่า0และน้อยกว่า5เห็นไหมครับไม่มี0ไม่มี5แต่มากกว่า0มีน้อยกว่า5มียูเนียนกับช่วงเปิด0เปิด5และยูเนียนกับช่วงเปิด5เปิดบวกอินฟินิตี้นี่คือโดเมนของ f เห็นไหมครับต่อไปมาดูเรนจ์คือค่าของ y นะครับเรนจ์ค่าของ y ช่วงที่1ดูนะ y เท่ากับ x กำลัง2ต้องหาพิจารณาเป็นช่วงเลยนะครับตรงนี้ y เท่ากับ x กำลัง2เงื่อนไขก็คือต้อง x ต้องน้อยกว่า0มั้ยครับ x น้อยกว่า0แต่พอยกกำลัง2ปุ๊บ x จะ y จะได้มากกว่า0ฉะนั้นเงื่อนไขข้อที่1ทำให้ได้ y มากกว่า0เห็นไหมครับเงื่อนไขช่วงที่2 x อยู่ในช่วงนี้ x อยู่ในช่วงนี้ค่า y เพียงค่าเดียวก็คือ y เท่ากับ fx ก็คือลบ1
x เป็นมากกว่า0และ x น้อยกว่า5นี่ได้ y เพียงค่าเดียวคือ y เป็นลบ1เพราะฉะนั้น y มากกว่า0ผนวกกับ y คำว่าผนวกเมื่อก่อนใช้คำว่าผนวกยูเนียนน่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาให้เขาพจนานุกรมศัพท์เทคนิคทางคณิตศาสตร์นะครับยูเนียนเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นผลรวมอินเตอร์เซกเมื่อก่อนผลตัดเปลี่ยนเป็นผลร่วมเปลี่ยนเราก็ใช้ตามศัพท์ของเขาที่เขาบัญญัติไว้เอาละมาดูต่อไป y ช่วงสุดท้าย y เท่ากับนะ fx เท่ากับ x หรือ y เท่ากับ x เมื่อ x มากกว่า5x มากเราเขียนตรงนี้เขียนว่า5น้อยกว่า x ก็คือ x มากกว่า5นะพิมพ์กลับไปแต่ก็ความหมายเดียวกันแต่ y ก็เท่ากับ x เพราะฉะนั้น x มากกว่า5ก็จะได้ y มากกว่า5งั้นก็จะได้ y เป็น3เซตเซตที่1ก็คือนะครับ3เซตยูเนียนกันนะครับเซตที่1ก็คือค่าของ y โดยที่ y มากกว่า0ยูเนียนกับค่าเดียวคือเซตของลบ1ยูเนียนกับเซตของ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ5แต่ไอ้มากกว่า0กับมากกว่า5นี้ยูเนียนกันมันยูเนียนนะไม่ใช่ตัดกันนะไม่ใช่อินเตอร์เซกนะยูเนียนกันมันจะได้ตัวใหญ่นี่เซตนี้ยูเนียนกับเซตนี้ได้เซต y มากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้2เซตนี้ยูเนียนกันนะครับถ้าเขียนเป็นช่วงเขียนเป็นช่วงแต่ว่าไอ้จุดนี้มันเป็นช่วงไม่ได้อันนี้เป็นช่วงได้เอาละตอบโดเมนของเรนจ์ของ f ก็คือเซตของลบ1ยูเนียนกับเซตของ y โดยที่ y มากกว่า0นี่เป็นตัวอย่างสุดท้ายของการหาโดเมนและก็เรนจ์นักศึกษาต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วเราเรียนบ้างแล้วบางคนเรียนที่มัธยมอันนี้เป็นการทบทวนนะหัวข้อใหญ่ของเราโน่นลิมิตความต่อเนื่องอนุพันธ์การประยุกต์อนุพันธ์นะครับสำหรับก่อนมิดเทอมนี้เอาล่ะต่อไปเรากำลังจะพูดถึงการดำเนินการของฟังก์ชันนะครับ